ขบวนรถเร็วที่170ยะลากรุงเทพอภิวัฒน์ก็จอดอยู่ที่สถานีรถไฟศาลายาที่จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ทำขบวนโดยรถจักรฮิตาชิหมายเลข4507แหมพร้อมกับเปิดไซเรนอันสวยงามด้วยนะเป็นภาพที่สวยงามจริงๆแหมชอบมากนะฮิตาชิเปิดไซเรนเนี่ยทางสถานีได้ให้สัญญาณปล่อยขบวนรถเร็วที่170แล้วส่งผู้โดยสารกันทางสถานียะลาไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะไปแล้วครับยะลากรุงเทพอภิวัฒน์ไปแล้วคือรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางบำรุงเป็นสถานีถัดไปค่ะบัวโล่งๆนะครับรู้สึกว่าจะนั่งสบาย2ตู้สุดท้ายปรับอากาศขบวนนี้นะครับเมื่อออกจากสถานีศาลายาแล้วก็จะจอดอีกที่นะครับที่สถานีบางบำรุแล้วก็สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งเป็นปลายทางนะเช้านี้ก็อากาศครึ้มมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีฝนตกลงมาหรือเปล่าเดินทางปลอดภัยนะครับขบวน170ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ